สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับคิวมิสซีนะครับมานูก้าฮันนี่คอลลาเจนนะครับตัวนี้เป็นสูตรน้ำผึ้งมานูก้าผสมคอลลาเจนนะครับตัวนี้เขียนว่าไม่ใช้วัตถุกันเสียแล้วก็ไม่ใส่น้ำตาลเลยนะจ๊ะพอดีพี่เป็นคนที่ไม่ชอบกินหวานครับพอเห็นว่าไม่มีน้ำตาลที่ก็อยากจะลองชิมดูหลายคนนะครับอาจจะไม่รู้นะครับว่าน้ำผึ้งมานูก้าคืออะไรนะครับน้ำผึ้งมานูก้าคิดง่ายๆครับก็เหมือนกับลำไยเหมือนดอกทานตะวันนะครับเหมือนดอกไม้ป่าอะไรเงี้ยแต่ว่ามานูก้านะครับเป็นต้นไม้นะครับที่ขึ้นในทวีปออสเตรเลียนะครับอยู่ที่ออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์แล้วตรงนี้ก็เขียนว่าเป็นน้ำผึ้งแท้ธรรมชาติจากมานูก้านิวซีแลนด์นะจ๊ะแสดงว่าอันนี้มาจากนิวซีแลนด์นะครับไม่ใช่ออสเตรเลียโอเคครับคราวนี้ก่อนกินอ่านส่วนประกอบก่อนนะจ๊ะในนี้นะครับเขาเขียนว่าเป็นนะครับน้ำเลมอนจากเลมอนเข้มข้นนะครับ 20% น้ำผึ้งมานูก้าธรรมชาติจากนิวซีแลนด์นะจ๊ะนี่เมนหลักเลย 2.8% จ้ะตัวนี้มีน้ำผึ้งมานูก้าอยู่ 2.8% นะจ๊ะแล้วคราวนี้นะครับเรามาดูนะครับคอลลาเจนไตรเปปไทด์นะครับจากปลาด้วยนะจ๊ะตัวนี้ให้มา 1.67% แล้วก็น้ำผึ้งดอกไม้ป่า 0.1% เดี๋ยวก่อนแสดงว่าในนี้ไม่ใช่น้ำผึ้งมานูก้าล้วนๆ 2.8 นะครับมันก็จะเป็นน้ำผึ้งมานูก้า 2.8 แล้วก็เป็นนะดอกไม้ป่าเนี่ยอีก 0.1 แสดงว่าในนี้มีน้ำผึ้งอยู่ 2.9% นะครับไม่ใช่น้ำผึ้งมานูก้า 100% หรอก็ตอนแรกเราก็นึกว่ามันแบบนะครับมันจะแบบเพียวๆไง 2.8% ก็ 2.8% ไม่ใช่นะจ๊ะมีดอกไม้ป่าผสมเข้าไปด้วยแล้วคราวนี้นะครับก็จะเป็นวิตามินซีนะครับ 0.095% นะครับแล้วก็กลูโคตาไครโอนะครับ 0.033% แล้วก็ซิงค์กูโคนานะครับ 0.00272% แล้วก็วิตามินอี 0.022205% นะครับแล้ววิตามิน B3 นะครับ 0.0134% วิตามิน A 0.00089% วิตามิน B2 0.00001% ครับโอเคมีเท่านี้ละจ้ะแล้วตรงนี้เขียนนะครับว่าเขย่าขวดก่อนรับประทานนะครับโอเคเดี๋ยวมาชิมกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะจ้ะก็พูดตรงนะก็ถ้าเกิดอ่านตามส่วนประกอบก็แบบเฮ้ยทำไมคุณไม่ใส่น้ำผึ้งไปอย่างเดียวครับเพราะว่าถ้าเกิดอ่านตามส่วนประกอบนะตรงนี้มันมีน้ำผึ้งอยู่ 2.9% นะครับเป็นมานูก้า 2.8 แล้วก็น้ำดอกไม้ป่า 0.1% โอเคไม่เป็นไรมาชิมดีกว่าครับว่ารสชาติเป็นยังไงกันบ้างอย่างแรกดูสีก่อนนะจ๊ะโอเคนะหลับตาดมนะครับให้พี่หลับตาดมเนี่ยมันก็คือน้ำผึ้งเดือน5นะครับเป็นน้ำผึ้งเดือน5เพราะกลิ่นน้ำผึ้งเดือน5เนี่ยจะมีความเข้มข้นแต่ตัวเนี้ยมีกลิ่นน้ำผึ้งเดือน5ที่มันมีความเข้มข้นมากกว่านิดนึงอ๋อมีหน้าแหละตัวเนี้ยเขาถึงต้องใส่ดอกไม้ป่าเข้าไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นแบบน้ำผึ้งดอกไม้ป่าเดือน5นะจะมีความกลิ่นความเข้มประมาณนี้เลยอ๋อที่ใส่ไป 0.1 เพราะต้องการกลิ่นอย่างนี้ใช่ไหมโอเคครับเพราะมันเป็นกลิ่นที่คนไทยคุ้นเคยไงเพราะบางอย่างถ้าเกิดเราใช้กับต่างประเทศ 100% คนไทยจะไม่คุ้นเคยกินยากนะอ๋อเข้าใจละมีหน้าต้องใส่ดอกไม้ป่าไป 0.1% โอเคครับคราวนี้ชิมรสชาติตรงๆนะตัวนี้เนี่ยรสออกกลางๆมากเป็นเลมอนนำฮันนี่นะครับเป็นเลมอนเป็นมะนาวนำดีกว่าว่ะคือแบบว่าเป็นเลมอนนั่นแหละคือต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเลมอนกับมะนาวไม่เหมือนกันมะนาวบ้านเราเปรี้ยวเลมอนจะเป็นหวานกับเปรี้ยวไปตัวเนี้ยออกความเปรี้ยวมันนิดนึงไม่ได้เปรี้ยวแบบมะนาวนะครับถ้ามะนาวจะอยู่ประมาณขนาดนี้เลมอนความเปรี้ยวก็จะอยู่ขนาดนี้แล้วก็ยังมีรสชาติความหวานเข้าไปนิดนึงนะครับเพราะเลมอนมีเปรี้ยวอมหวานก็จะอยู่ประมาณขนาดนี้นะครับเป็นมีทั้งหวานทั้งเปรี้ยวนี่คือเปรี้ยวล้วนๆของมะนาวบ้านเราแต่ถ้าเกิดเป็นเลมอนเนี่ยจะเปรี้ยวอมหวานตอนนี้อยู่ประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยความเปรี้ยวที่คาดหวังเนี่ยจะอยู่แค่นี้คราวนี้ในเรื่องของน้ำผึ้งอ่ะพูดตรงๆนะกลิ่นเหมือนน้ำผึ้งป่าเดือน5โอเคนี่กลิ่นดีคราวนี้ชิมไปอ่ะรสชาติน้ำผึ้งออกมาน้อยมากแสดงว่าไอ้น้ำผึ้งมานูก้าเนี่ยไม่ค่อยมีรสชาตินะครับไม่ค่อยมีรสชาติดังนั้นเนี่ยกินเข้าไปเนี่ยพี่หลับตากินแม่น่ะว่าเอ๊ะมันแทบไม่ใส่น้ำผึ้งอ่ะความรู้สึกถึงน้ำผึ้งน้อยมากแล้วก็ความข้อดีก็คือว่าไม่ได้หวานมากนะดังนั้นเนี่ยคนไม่ชอบกินหวานก็ได้แต่ตัวนี้นะครับใครชอบเปรี้ยวจัดๆตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้เป็นแบบเปรี้ยวกลางๆแล้วก็รสชาติหวานกลางๆซึ่งดีไม่หวานเพื่อนชอบตรงความนี้ตรงที่ไม่หวานแต่ถ้าเกิดคุณคาดหวังกินว่าเฮ้ยมีกลิ่นน้ำผึ้งมาเอ้ยอย่างงี้ไม่ใช่ได้แต่กลิ่นแต่รสไม่ได้คือกลิ่นแบบกลิ่นดีมากเหมือนน้ำผึ้งเดือนห้าแต่รสชาติของน้ำผึ้งให้หลับตากินกินไปหมดขวดอ่ะตรงๆเลยว่า
ค่อนข้างที่จะผิดหวังนะครับเพราะว่ารสชาติน้ำผึ้งออกมาน้อยมากนะครับรสชาติน้ำผึ้งออกมาน้อยมากแต่ก็ถือว่าทำได้ดีครับเพราะว่ามันไม่ค่อยหวานครับโอเคครับจบการรีวิวคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ด้วยนะจ๊ะ